ทุกวันนี้คุณต้องผ่อนรถกับรถจักรยานยนต์2คันใช่ไหมฮะผ่อนกุญแจใช่ครับแล้วคุณเอาเงินมาจากไหนครับก็ไปยิบยืมเพื่อนบ้านครับเพราะผมไม่มีรายได้อะไรครับไม่มีรายได้เลยเลยคุณไม่ได้ทำงานครับมีรายได้จากคนพิการ800ครับโทษนะครับท่านพิการที่ขาตรงสะโพกตรงนี้ใช่ไหมฮะเดินกระเพกกระเพกก็ไม่สามารถทำงานได้ความหวังของเขาคือรถคันนี้ที่ยังสามารถสร้างรายได้ให้กับเขาที่คุณตกลงไปคุยกับเขาเพราะเขามาบอกเฮ้ยสามารถสร้างรายได้ใช่เดี๋ยวมาดูนะฮะว่าที่เขาถูกเชิดหนีไปนะครับหลอกให้ปล่อยรถเช่านี่นะครับอ่ะมาดูรายละเอียดนิดนึงฮะเกี่ยวกับเรื่องของรถยนต์ก่อนดาวรถยนต์ไป 40,000 บาทใช่ไหมฮะเขาจะให้คุณเท่าไหร่นะฮะสัปดาห์ละ 3,000 บาทใช่ก็คือเดือนละ 12,000 บาทใช่ครับสรุปแล้วรวมได้ทั้งหมดเท่าไหร่ครับสำหรับรถคันนี้รวมแล้ว 19,000 ครับทั้งหมด6เดือน6เดือนได้ 19,000 ทั้งที่6เดือนคุณต้องได้ 72,000 ก็คือเขาไม่ให้อ่ะค่ะเขาอ้างทั้งอ้างอย่างงู้นอย่างงี้เรื่อยเปื่อยเลยคุณก็เลยแจ้งเขาว่าคุณขอรถคืนครับแต่ในระหว่างนั้นคุณผู้ชมเชื่อไหมครับคนคนนี้มาบอกเขาบอกว่าเฮ้ยไปถอยมอเตอร์ไซค์มาดีกว่าใช่ไหมฮะใช่ครับคุณไปดาวมาดาวมาแล้วเขาบอกว่าเราจะได้เงินเท่าไหร่ฮะในการปล่อยเช่ามอเตอร์ไซค์คันนี้ถ้าเป็นรายวันวันละ200ครับเราจ่ายไหมก็ให้ครับให้ใช่ไหมครับให้ครับแต่กว่าจะให้ก็น้ำหูน้ำตาแทบเล็ดโอเคไปได้สักพักนึงมีคันที่2มาใช่ครับคันที่2เขาบอกว่าให้ใช้ชื่อคุณซื้อแต่ให้เขาเป็นคนจ่ายใช่ดาวครับเขาดาวเขาดาวทำไมถึงยอมโอเคกับเขาตอนแรกเขาก็ดีครับผมก็ไปเชื่อใจเขาพอคันที่2มาเสร็จปุ๊บเขาได้ผ่อนไหมครับเขาผ่อนไปเดือนนึงครับตอนนี้ไฟแนนซ์ตามเราใช่ไหมครับใช่ครับไฟแนนซ์โทรที่โอ้โหเขาจะเอากฎหมายเล่นโอ้โหแล้วคุณได้มีพยายามคำติดต่อเขาโทรหาเขาได้ตลอดเลยใช่ไหมใช่ครับเขารับรับแล้วเขาว่าไงฮะเขาก็พัดปกพัดมาจนนับไม่ถ้วนพัดมา6เดือนแล้วค่ะคือครับผมมีการติดต่อไปแล้วนะไม่ได้ว่าผมเงียบเฉยนะครับภายในสิ้นเดือนนี้ผมจะจัดการให้หมดเลยครับมีอะไรจะให้มั่นใจได้ครับว่าคุณจะคืนรถเขาจริงๆครับเพราะคุณผลัดมาตลอดผมก็อยากเรียกความมั่นใจของตัวผมมากลับไปให้เขาเหมือนกันเอางี้รถอยู่ไหนรถอยู่ไหนตอนนี้ครับรถอ่ะมันมีการเช่าไปแสดงว่าคุณมีรายได้ถูกต้องไหมครับรายได้ผมไม่มีครับอ้าวเดี๋ยวก่อนรถถูกเช่าไปคุณไม่ได้รับตังค์เหรอครับไม่ได้ครับผมยังไม่ได้ตังค์เพราะตัวคนเช่าอ่ะตัวนายหน้าเขามีปัญหาเรื่องเงินครับนายหน้ามีปัญหาเรื่องเงินแต่นั่นมันคือเรื่องของนายหน้ามันไม่ได้เกี่ยวกับผู้เสียหายที่นั่งตรงนี้นี่ครับนายหน้าเขาอ่ะเอารถไปฝากจำนำไว้ที่เพื่อนเขาเดี๋ยวรถไปจำนำเหรอฮะท่านธนกิจมีเรื่องนึงแล้วนะเนี่ยเพราะผมแจ้งตำรวจไปแล้วครับเขาบอกว่าเขาไปแจ้งความกับเจ้าที่ตำรวจเนี่ยความเป็นจริงแล้วเนี่ยในเรื่องของความมีส่วนได้เสียของรถเนี่ยนะเขาไม่มีสิทธิ์เลยคือครับถูกต้องครับ okay. เพราะฉะนั้นการที่เขาเอารถไปเนี่ยก็ผิดวัตถุประสงค์อีกเหมือนกัน okay. งั้นผมถามนิดนึงให้มันจบแสดงว่าที่ผ่านมาคุณไม่ได้ปล่อยเช่าให้กับชาวต่างชาติอย่างที่คุณอ้างเหรอครับไม่ใช่ครับผมปล่อยเช่าไปแต่ชาวต่างชาติเขาเอามาคืนแล้วคือในหน้าคนนี้เขารับไว้ครับพอเขารับคืนไว้ปุ๊บเขาก็เอารถคันนี้บอกว่าจะมาคืนผมพอเขาบอกจะมาคืนผมก็เชื่อใจเขาเพราะทำธุรกิจร่วมกันอยู่ครับท่านธนกิจครับครับเราสามารถยื่นมือเข้ามาช่วยตรงนี้ได้ยังไงเบื้องต้นก็คงต้องไปดำเนินคดีกับคนต่างชาติซะก่อนคือกรณีอย่างนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการยักยอกทรัพย์ใช้กระบวนการทางกฎหมายเนี่ยเป็นคนบังคับเขาจะดีกว่านะครับถ้าเกิดว่าคุยกันแล้วไม่รู้เรื่องในส่วนของการดูแลช่วยเหลือเนี่ยต้องไปพบยุติธรรมจังหวัดไปขอให้เขาช่วยเรื่องทั้งหมดเนี่ยนะครับผมก็จะพูดผ่านรายการนี่แหละเขาดูอยู่แต่ประเด็นสำคัญก็คือว่าเดี๋ยวให้ทางยุติธรรมจังหวัดเขาช่วยพูดคุยกับทางเจ้าหนี้ก็คือไฟแนนซ์นะครับในเรื่องของการไกล่เกลี่ยนะครับเพื่อที่จะได้การไกล่เกลี่ยให้มันมีการลดเรื่องการชำระหนี้เนี่ยลดลงยืดหยุ่นกันหน่อยยืดหยุ่นกันสิ่งที่คุณอยากได้มากที่สุดณตอนนี้ครับบอกความในใจอยากได้อะไรคุณพูดมาเลยฮะอยากได้รถคืนนะคะ